แจ้งให้ทราบตอนนี้ทางช่องนะครับได้สร้างกลุ่มคอนิยายไซไฟเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะพานนะครับได้พุ่งเข้าโจมตีวอนมีโฮในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่เขานั้นจะแทงวอนมีโฮนี่เองครับผมปรากฏว่าเขานั้นก็ได้สติกลับมาและเอามือนะครับมากันมีดของตัวเองเอาไว้ได้ทันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับก็ทำให้วอนมีโฮช็อกเป็นอย่างมากครับและเธอนั้นก็ได้สลบไปก่อนที่พี่พานนะครับจะได้ออกจากบ้านไปวอนมีโฮนะครับได้ถูกพามานอนครับโดยโยฮันนั่นเองครับผมซึ่งโยฮันนะครับก็ได้พูดคุยกับพ่อบ้านจองนั่นเองซึ่งลุงจองนะครับก็ได้บอกกับทางโยฮันไปว่าพี่พานนั้นน่ะเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าในเสี้ยววินาทีสุดท้ายนั้นเขานั้นเอามือมาบังตัวเองเอาไว้แต่โยฮันนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่คุ้มค่าน่ะก็คือพานเองและเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าพานนั้นเชื่อถือได้แต่ทางลุงจองนะครับก็ได้บอกไปว่ายังไงซะพานก็จะเป็นคนคุ้มกันที่ไว้ใจได้ของวอนมีโฮโยฮันครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุ้มครองวอนมีโฮเองแล้วก็ตัดภาพมาที่คุงทันนะครับที่เขานั้นก็ใช้เลือดของตัวเองครับในการทำลายรูปปั้นทอมฮาแล้วก็ปล่อยเหล่าปีศาจโลกีนะครับออกมาอีกเช่นเคยแล้วเราก็จะได้เห็นครับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้มาปีขึ้นเขานี้ก็ได้บังเอิญเห็นครับปีศาจโลกีในการควักตับของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับออกมาและนักท่องเที่ยวคนที่มาเห็นนะครับก็โดนจัดการไปตามระเบียบผู้อาวุโสคิมนะครับก็ได้เห็นข่าวฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลมาจากการที่ปีศาจที่ควักตับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับออกอาวาสพอมาตอนเช้านะครับโยฮันนะครับได้เข้ามาหาวอนมีโฮแต่ปรากฏว่าวอนมีโฮนั้นไม่อยู่ที่เตียงซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้นำกล่องปฐมพยาบาลนะครับเดินตามหาพี่พานซึ่งวอนมีโฮครับก่อนหน้านี้ก็ได้ติด GPS นะครับเอาไว้ในมือถือพี่พานนั่นเองทำให้เธอนั้นตามมาได้จนเจอซึ่งเธอนะครับก็ได้เข้าสู่อาณาเขตเวทมนต์บางอย่างนะเธอนะครับได้พบกับพานจริงๆด้วยครับซึ่งพานนะครับก็ได้ขอให้วอนมีโฮนั้นอย่าเข้ามาหาเขาแต่วอนมีโฮครับก็ยืนยันว่าจะไปทำแผลให้กับพี่พานแต่พานนะครับก็ยืนการแบบว่าลืมเรื่องเมื่อวานไปแล้วเหรอวอนมีโฮก็บอกว่าเธอนั้นไม่ลืมแต่เธอนั้นก็เห็นพานช่วยเธอเช่นเดียวกันก่อนที่พี่พานนะครับจะไล่ให้วอนมีโฮกลับไปแต่วอนมีโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าพานนั้นสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าพานนั้นจะปกป้องเธอแต่ว่าพานนะครับก็ได้บอกไปว่าคำสัญญานั่นน่ะมันเป็นสิ่งหลอกลวงแล้ววอนมีโฮนะครับก็ได้เดินจากไปด้วยความโมโหนั่นเองครับผมวอนมีโฮนะครับได้กลับมาที่บ้านครับและโยฮันนะครับก็ได้อาสาที่จะคุ้มครองวอนมีโฮไปที่โรงเรียนเองพอมาถึงที่โรงเรียนครับปรากฏว่าโยฮันนั้นป๊อปปูล่าเป็นอย่างมากครับแบบเหล่านักเรียนสาวๆกรี๊ดกันใหญ่เลยทีเดียวจนกระทั่งวอนมีโฮนะครับได้พูดกับซูยอนเข้าครับซึ่งซูยอนตอนนี้ครับก็เป็นที่ติฉินนินทาของคนทั้งโรงเรียนเลยทีเดียววอนมีโฮนะครับได้เข้ามาปลอบใจซูยอนครับได้บอกไว้ว่าความเจ็บปวดนั้นน่ะให้ใช้การเวลาในการเยียวยาเธอเถอะแต่ว่าเหมือนกับว่าซูยอมนะครับจะลืมไปว่าวอนมีโฮนั้นเป็นใครนั่นเองจนกระทั่งครับผู้ยอมจีเพื่อนของเธอครับก็ได้มาหาซูยอมนะครับแล้วบอกว่าเธอคนนี้น่ะคือวอนมีโฮคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ไงก่อนที่ซูยอมนะครับจะกล่าวขอบคุณและทั้งคู่นะครับก็ได้เดินจากพวกของวอนมีโฮไปและต่อมานะครับเพื่อนของวอนมีโฮที่มีชื่อว่าซูจินนะครับก็ได้มาหาวอนมีโฮและโยหันเข้าซึ่งเธอนะครับก็ได้เชิญทั้งสองคนนะครับไปที่คาเฟ่ของเธอและยังบอกอีกว่าอยากให้ทั้งสองคนนั้นมางานแต่งงานของเธอด้วยที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าและภาพก็จะตัดมาที่บุยอมจีกับซูยอมนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นะครับก็ได้มากินอาหารด้วยกันนั่นเองซูยอมนะครับขอโทษบุยอมจีไปครับว่าเธอนั้นขอโทษนะก่อนหน้านี้ที่เธอนั้นได้ตะข้อใส่บุยอมจีแต่บุยอมจีก็บอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่พานของเราครับที่ได้มาพูดคุยกับผู้อาวุโสคิมซึ่งผู้อาวุโสคิมนะครับก็ได้มาทำแผลกับพี่พานนั่นเองผู้อาวุโสคิมนะครับก็ได้ถามกับพี่พานไปว่าพี่พานนั้นมาทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่ไปอารักขาซึ่งพี่พานนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นจะช่วยเธออยู่ห่างๆจะดีกว่าตัดภาพมาในตอนเย็นครับวอนมีโฮนะครับได้มานั่งกินอาหารกับทางโยฮันนั่นเองซึ่งโยฮันนะครับก็ได้รับสายโทรศัพท์หนึ่งเข้าครับซึ่งคนที่โทรมาก็น่าจะเป็นเจ้าคณะนั่นเองครับผมซึ่งในขณะที่โยฮันนะครับกำลังพูดอยู่นั่นเองครับก็ได้มีคำหนึ่งนะครับหลุดออกมาจากปากของโยฮันนั่นก็คือพี่ชายของโยฮันก่อนที่โยฮันนะครับจะขอตัวออกไปโทรศัพท์ซึ่งวอนมีโฮนะครับก็ได้ยินที่โยฮันนะครับเอ่ยถึงพี่ชายของตัวเองเลยถามกับลุงจองไปว่าโยฮันนั้นน่ะมีพี่ชายด้วยเหรอซึ่งลุงจองครับก็ได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนั้นโยฮันเคยมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่นะครับก็ถูกส่งไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กและภาพก็จะตัดมาที่พี่ชายของโยฮันนะครับพี่ชายของโยฮันมีชื่อว่าซานฮีซึ่งเขานะครับก็กำลังทำงานอยู่ที่เรือประมงแห่งหนึ่งนั่นเองและพอทำงานนะครับเขาก็ยังโดนเจ้านายตัวเองด่าด้วยนะและหลังจากที่เจ้านายของพี่ซานฮีนะครับทำการด่าเขาเสร็จแล้วนั้นทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกมาจากเรือปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับก็ได้โดนปีศาจกระซวกไส้ไปเลยซึ่งพี่คงทันนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์การที่ปีศาจนะครับกระซวกไส้ไปซึ่งปีศาจตัวนี้นะครับก็เป็นปีศาจที่พี่คงทันนั้นสร้างขึ้นมาเองพี่คงทันนะครับได้ไปดูศพของเจ้านายซานฮีนะครับที่โดนกระซวกไส้ไปพี่คงทันครับจึงใช้มีดฟันไป12แผลนั่นเองที่ศพที่ตายแล้วนะตัดภาพมาที่ซานฮีนะครับซานฮีก็กำลังทำงานอยู่แล้วก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับชวนซานฮีนั้นไปกินราเมงด้วยกันพอพี่ซานฮีกินเสร็จนะครับคุณลุงนะครับก็ได้ถามไปว่าทำไมซานฮีนั้นยังจะทำงานอยู่ที่นี่ล่ะซานฮีนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นต้องการเงินเพื่อเป็นค่ายา
ก่อนที่คุณลุงนะครับจะมอบเงินจำนวนหนึ่งนะครับให้กับซานฮีแล้วบอกไปว่าให้ไปจากที่นี่ซะไปหางานใหม่แล้วมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยนะซานฮีสามารถเอาไปใช้ได้เลยต่อมานะครับวอนมีโฮนะครับก็ได้ชวนโยฮันนะครับไปที่คาเฟ่ของซูจินด้วยกันซึ่งโยฮันนะครับก็มีท่าทีเศร้าสร้อยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นคิดเรื่องพี่ชายตัวเองพอมาถึงคาเฟ่ของซูจินนะก็พบว่าทางว่าที่เจ้าบ่าวของซูจินนะครับก็ได้บริการทั้งคู่เป็นอย่างดีเลยซูจินนะครับได้แต่งชุดแต่งงานนะครับมาอวดสามีแล้วก็ทางโยฮันนะซึ่งซูจินนะครับยังบอกอีกว่าวอนมีโฮนนั่นน่ะได้มอบกิฟต์วอชเชอร์นะครับในการพักห้องรูมเซอร์วิสฟรีตลอดชีพให้แก่พวกเขาทั้งสองคนด้วยซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้ดีใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่ผ่านนะครับพี่ผ่านนั้นได้มาหาผู้อาวุโสคิมซึ่งตอนนี้ผู้อาวุโสคิมก็กำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่นั่นเองซึ่งผู้อาวุโสคิมนะครับก็กำลังพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนนั้นโดนกระซวกไส้แตกและทางเพื่อนของผู้อาวุโสคิมนะครับยังบอกอีกว่านอกจากโดนกระซวกไส้ยังไม่พอจะมีคนนะครับใช้มีดกรีดไปที่บาดแผลกว่า12แผลอีกด้วยพอพี่ผ่านนะครับได้ยินคำว่าใช้มีดกรีดเป็น12แผลนี่แหละเขานะครับก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยเพราะว่ามันช่างคล้ายกับการกระทำของคุงทันเสียเหลือเกินพี่ผ่านนะครับจึงได้วิ่งมาที่โรงพยาบาลที่เก็บศพเอาไว้นั่นเองปรากฏว่าพี่ผ่านก็ได้มาดูแผลนะครับและพี่ผ่านก็รู้ได้เลยว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของคุงทันอย่างแน่นอนตัดภาพในตอนเช้าครับวอนมีโฮนครับได้ชวนโยฮันออกไปข้างนอกซึ่งวอนมีโฮนครับก็ชวนโยฮันมาในสถานรับเลี้ยงของเขานั่นเองที่เขากับพี่ชายนั้นเติบโตมาโยฮันนะครับจึงได้ทำการเดินดูสถานรับเลี้ยงของเขานะครับและนึกถึงความทรงจำเก่าๆตอนที่เขาอยู่กับพี่ชายและความทรงจำนะครับก็มาหยุดลงตอนที่ทั้งสองคนนั้นได้ถูกรับเลี้ยงไปก่อนที่ทางนักสืบของวอนมีโฮนครับจะเข้ามาหาทั้งคู่และบอกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกัมพร้าเนี่ยมันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเถื่อนและหลังจากที่ทางโยฮันและซานฮีนั้นถูกรับเลี้ยงไปแล้วที่นี่ก็ปิดตัวลงในทันทีและเขารู้แล้วว่าซานฮีตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาจึงยื่นที่อยู่ของซานฮีนะครับให้แก่ทางโยฮันซึ่งซานฮีก็อยู่ในเกาะเซจูใกล้ๆนี่เองครับโยฮันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับว่าเขานั้นจะได้เจอกับพี่ชายที่ไม่ได้เจอหน้ากันมากว่า10ปีแล้วและเขานะครับก็ยังได้ขอบคุณวอนมิโฮที่ดำเนินเรื่องทั้งหมดให้พอกลับมาถึงบ้านนะครับโยฮันนะครับบอกกับวอนมิโฮว่าเขานั้นน่ะจะไปหาพี่ชายตามลำพังและหลังจากนั้นครับโยฮันก็เลยออกเดินทางนะครับตามหาพี่ชายพอหลังจากโยฮันแยกไปแล้วนะครับวอนมิโฮนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากซูจินนั่นเองซึ่งซูจินนะครับก็ได้บอกไปว่าอยากจะขอบคุณของขวัญที่วอนมิโฮนั้นมอบกิฟต์วอชเชอร์เข้าพักโรงแรมรูมสวิทของเธอให้ตอนนี้นั้นสามีของเธอน่ะกำลังทำเค้กเตรียมที่จะไปส่งให้วอนมิโฮและสามีของซูจินนะครับก็ได้ขี่รถออกไปครับที่บ้านของวอนมิโฮนะเตรียมที่จะส่งเค้กให้วอนมิโฮแต่ระหว่างทางนะครับเขานั้นดันเจออะไรบางอย่างเล่นงานเข้าผ่านนะครับได้กลับมาที่บ้านของวอนมีโฮและก็ได้เห็นศพของสามีซูจินนะครับที่โดนเสียบโดยพี่คุงทันซึ่งวอนมีโฮก็เดินมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีครับทำให้เธอนั้นร้องออกมาด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่คุงทันครับจะทิ้งศพเอาไว้และเดินจากไปพี่ผ่านนะครับจึงได้ไล่ตามคุงทันไปตัดภาพมาที่โยฮันนะครับซึ่งตอนนี้โยฮันนะครับก็ได้มาในสถานที่นะครับที่เป็นเหมือนกับท่าเรือนั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้มาที่เรือลำหนึ่งนะครับที่ซานฮีพี่ชายของเขาได้ทำงานอยู่และปรากฏว่าก็เจอซานฮีจริงๆด้วยครับและซานฮีก็เหมือนจะจำทางน้องชายตัวเองได้ในทันทีเลยนะและภาพก็จะตัดย้อนมาในอดีตนะครับที่ทั้งคู่นะครับทั้งซานฮีและโยฮันนั้นถูกรับเลี้ยงมาซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวฝรั่งครอบครัวหนึ่งนั่นเองซึ่งครอบครัวฝรั่งนี้ครับก็มีลูกชายอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังรับเลี้ยงทั้งคู่มานะครับซึ่งลูกชายของครอบครัวรับเลี้ยงนี้ครับปรากฏว่าป่วยอยู่นั่นเองและเหตุผลที่แท้จริงที่ครอบครัวนี้รับเลี้ยงทั้งคู่มาก็เพราะว่าพวกเขานั้นต้องการอวัยวะของทั้งคู่เพื่อที่จะมาให้กับลูกชายของพวกเขาพวกเขาครับได้ทำการควักตับของซานฮีนะครับออกมาแล้วก็พาซานฮีนะครับที่โดนควักตับออกมานี่มาปล่อยไว้กลางทางและซานฮีนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยหลวงพ่อเจ้าคณะนั่นเองครับผมตัดภาพมาในปัจจุบันครับโยฮันกับทางซานฮีนะครับล้ำลึกความหลังด้วยกันซึ่งซานฮีนะครับก็คิดว่าโยฮันนั้นได้ตายไปแล้วโยฮันนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นตามหาซานฮีมาตลอด10ปีแล้วทั้งคู่ก็ได้กอดกันและพร้อมกันร้องไห้ไปด้วยนะซูจินนะครับรีบมุ่งหน้ามาที่สถานีตำรวจนั่นเองเธอนะครับเสียใจเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งวอนมีโฮต้องเข้ามาปลอบต่อมานะครับพานนะครับก็ได้มาเผชิญหน้ากับคุงทันตัวต่อตัวซึ่งพานนะครับก็ได้พูดรำลึกความหวังของคุงทันนะครับบอกว่าพานนั้นน่ะตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เล่นงานคุงทันก่อนที่พานนะครับจะใช้มีดของเขานั้นพุ่งเข้าไปหาคุงทันแต่ก็โดนบาเรียของคุงทันนะครับกันไว้ได้คุงทันนะครับจึงได้ทำการเก็บมีดนั้นและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพานนั้นอยากจะฆ่าเขาก็เอาเลยพานนะครับจึงพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าคุงทันพานนะครับก็ไม่สามารถทำได้ครับและคุงทันเองนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาเองก็ไม่อยากจะฆ่าพานด้วยเช่นเดียวกันและทั้งคู่นะครับก็จะได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องที่ทั้งคู่นั้นไปเจอมาในอดีตก็คือว่าทั้งคู่นั้นได้ถูกจับมาทดลองและให้กลายเป็นอาวุธในการฆ่าปีศาจและทั้งคู่นั้นก็ช่วยกันในการทำให้ผู้คนที่เปลี่ยนเราเป็นแบบนี้นั่นนะได้สำเร็จโทษเสียแล้วและวอนจองนั่นนะก็เป็นคนที่โกหกเธอบอกว่าจะช่วยพวกเราได้แต่เธอนั้นก็ไม่ทำคุงทันนะครับยังย้ำเตือนกับพานอีกว่าคนที่แทงวอนจองจริงๆนั่นน่ะ
ก็คือพานเองก่อนที่คุ้งทันนะครับจะบอกกับพานไปว่าเขากำลังรออยู่ว่าพานนั่นน่ะกำลังจะฆ่าวอนมีโฮเมื่อไหร่โยฮันนะครับได้พาพี่ชายของเขานะครับมาที่บ้านของวอนมีโฮซึ่งก็ได้เห็นวอนมีโฮพอดีครับวอนมีโฮตอนนี้ก็มีท่าทีเศร้าสร้อยเป็นอย่างมากครับแต่ว่าทางโยฮันนั้นยังไม่รู้ความจริงวอนมีโฮนะครับจึงบอกให้ทางซานฮีนั้นพักตามสบายเลยก่อนที่วอนมีโฮนะครับจะเข้าไปในห้องอาบน้ำนะครับพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยซานฮีนะครับได้พูดคุยกับโยฮันนะครับน้องชายของเขาแล้วบอกไปว่าพวกเราทั้งคู่จะไม่แยกจากกันอีกแล้วจนกระทั่งตกดึกนะครับพอโยฮันนะครับได้นอนหลับไปแล้วซานฮีนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาจากเตียงนะครับและนึกถึงคำพูดของคุงทันนะครับที่ได้บอกกับเขาว่าคนเดียวที่จะสามารถให้เขานั้นรอดพ้นจากความเจ็บปวดได้ก็คือการฆ่าวอนมีโฮเสียแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วซานฮีนั้นก็คือปีศาจโลกีและเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าติดต่อกันมาหลายวันซานฮีนะครับได้ลุกออกจากเตียงและเข้าไปยังห้องของวอนมีโฮที่กำลังอาบน้ำอยู่นะครับในขณะที่เขาเข้าไปในห้องอาบน้ำของวอนมีโฮนี่เองปรากฏว่าก็ได้มีม่านบาเรียครับบังเอาไว้ซึ่งคนที่สร้างม่านบาเรียนี้ครับก็คือทางพี่ผานนั่นเองพี่ผานนะครับได้เข้ามาต่อสู้กับซานฮีนะจนบ้านพังเลยแต่วอนมีโฮนั้นไม่รู้ตัวนะเพราะว่าวอนมีโฮนั้นโดนบาเรียของพี่ผานบังไว้พี่ผานนะครับได้สู้กับซานฮีนะจนกระทั่งจะเอาชนะซานฮีได้อยู่แล้วครับแต่ว่าโยฮันนะครับก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และซานฮีนะครับก็ได้หนีไปพานก็เลยทำการกระทืบโยฮันนะครับตอนที่เขานั้นจะไล่ตามปีศาจไปและพอเขานะครับไล่ตามปีศาจไปทันด้วยนะครับปรากฏว่าทางคุงทันนั้นก็ได้ใช้พลังไฟครับโจมตีใส่พี่ผานคุงทันนะครับได้จับพี่ผานบีบคอคุงทันนะครับได้บีบคอพี่ผานแล้วบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นจะไม่ฆ่าพี่ผานแต่ถ้าเกิดว่าผานนั้นน่ะมายุ่งกับแผนการของเขาอีกแล้วก็เขานั้นจะฆ่าผานโดยไม่ลังเลและเขานั้นจะบอกอีกว่าการที่ผานนั้นเข้าใกล้วอนจองมากจนเกินไปทำให้ผานนั้นอ่อนแอลงและตอนนี้เขาก็อ่อนแอลงเป็นอย่างมากและผานนั้นก็จะไม่มีทางเอาชนะเขาได้ก่อนที่คุงทันจะจากไปนะครับเขายังให้พี่ผานเลือกอีกว่าระหว่างจะให้พี่ผานนั้นฆ่าวอนมีโฮด้วยตัวเองหรือว่าจะให้เขานั้นฆ่าเลือกเอาวอนมีโฮอาบน้ำเสร็จนะครับได้ออกมานอกห้องของตัวเองแล้วพบว่าบ้านพังเละเลยวอนมีโฮรู้สึกงงงวยเป็นอย่างมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะผานนะครับได้กระเสือกกระสนดิ้นรนนะครับมาที่เดิมของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากวอนมีโฮพร้อมกับลุงจอนครับได้มาที่งานศพของสามีของเพื่อนนั่นเองวอนมีโฮเสียใจเป็นอย่างมากครับจนไม่กล้าเข้าไปในงานศพเลยนะเธอครับได้ออกมาตามหาพี่ผานแล้วก็เจอจริงๆด้วยครับซึ่งพี่ผานตอนนี้ก็กำลังสะบักสะบอมอยู่วอนมีโฮครับขอให้พี่ผานนั้นเล่าเรื่องความจริงทั้งหมดให้แก่เธอฟังเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นงงไปหมดแล้วพี่ผานนะครับจึงบอกกับวอนมีโฮไปตามตรงว่าวอนมีโฮนั่นน่ะคือวอนจองกลับชาติมาเกิดเพราะฉะนั้นล่ะก็ก่อนที่วอนจองนั้นจะฟื้นพลังเหล่าปีศาจโลกีนั้นจึงหมายที่จะทำร้ายเธอซึ่งเหตุผลที่เธอเป็นอย่างนี้เพราะว่าชาติก่อนของเธอนั้นยังทำภารกิจไม่สำเร็จเธอจึงเลยต้องมาสานต่อในชาตินี้วอนมิโฮก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแต่พอวิเคราะห์ดูจากเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้วอนมิโฮครับจึงถามกับพี่ผ่านไปว่าและแท้จริงแล้วภารกิจของพี่ผ่านนั้นคืออะไรพี่ผ่านครับจึงได้เดินจากไปแล้วบอกว่าเธอนั้นไม่จำเป็นต้องรู้หรอกพอวอนมิโฮแยกจากพี่ผ่านนะครับวอนมิโฮก็ได้โทรหาผอ.นะครับโดยถามว่าผอ.นั้นพอรู้จักคนที่มีชื่อว่าวอนจองบ้างไหมผอ.นะครับจึงแนะนำให้วอนมิโฮนะครับมาหาผู้อาวุโสคิมซึ่งผู้อาวุโสคิมตอนนี้นะครับก็เลยเล่าทุกอย่างนะครับให้แก่วอนมิโฮฟังบอกไปว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะได้มีปีศาจโลกีเป็นจำนวนมากอยู่ที่เกาะแห่งนี้จนกระทั่งมันได้ถูกผนึกเอาไว้และตอนนี้ผนึกก็กำลังจะเสื่อมคลายและวอนจองนั้นก็คือคนที่ใช้พลังซ่อมแซมผนึกวอนจองนั้นจะทำการซ่อมแซมผนึกแล้วยังต้องซ่อมแซมร่างกายของพานด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นพานน่ะอ่อนแอลงไปอย่างมากเขานั้นไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเท่าแบบเดิมอีกแล้วและนี่เป็นหน้าที่ที่วอนมีโฮนั้นจะต้องทำวอนมีโฮก็บอกไปว่าเธอนั้นจะทำได้อย่างไรอังพวกวโสคิมก็บอกไปว่าให้นึกถึงตอนที่เธอเอาชนะแพจุลแลได้ดิก่อนที่บุยอจีนะครับจะได้มาพาตัวคุณยายของเธอไปโยฮันนะครับได้เข้ามาหาพี่ชายตัวเองนะครับซึ่งพี่ชายของตัวเองนะครับก็ได้บอกให้โยฮันนั้นทำการสังหารเขาเสียแต่โยฮันก็เหมือนจะทำไม่ลงนะครับโยฮันได้บอกว่าเขานั้นจะหาวิธีในการช่วยพี่ชายของเขาเองโยฮันนะครับจึงนำพี่ชายของตัวเองนะครับมาจับมัดไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กล้างนั่นเองครับโยฮันนะครับได้ทำการประกอบพิธีไล่ผีนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพิธีไล่ผีของโยฮันนี่มันจะใช้ไม่ได้ผลนะและทางซานฮีนะครับยังได้บอกกับโยฮันอีกว่าก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ผลให้โยฮันนั้นทำการฆ่าเขาเสียแต่โยฮันก็เหมือนจะทำไม่ลงนะครับต่อมานะครับผู้วุโสคิมนะครับได้เข้ามาหาทางพี่ผานและบอกไปว่าวอนมิโฮนั้นได้มาหาเธอถามเกี่ยวกับเรื่องวอนจองและในขณะนั้นเองครับโยฮันนะครับก็ได้ตะโกนเรียกพี่ผานลั่นเขาเลยพี่ผานนะครับจึงพุ่งเข้ามาหาโยฮันด้วยความรวดเร็วพี่ผานนะครับเตรียมจะกระทืบโยฮันนะครับเพราะว่าโยฮันนั้นขัดขวางเขาในการต่อสู้กับปีศาจโลกีโยฮันนะครับได้ขอให้พี่ผานช่วยเหลือนะว่าเขาจะรักษาทางพี่ชายของตนเองได้อย่างไรแต่พี่ผานนะครับก็ได้บอกไปว่านั่นน่ะไม่ใช่พี่ชายของเธออีกต่อไปแล้วและเขานั้นก็ไม่สามารถช่วยได้โยฮันที่จนปัญญานะครับจึงได้เข้ามาหาวอนมีโฮนะครับได้เล่าความจริงให้แก่วอนมีโฮฟังว่าแท้จริงแล้วพี่ชายของเขานั้นเป็นปีศาจ
เขาเลยจะขอยืมพลังของวอนมิโฮในการช่วยพี่ชายของตนหน่อยซึ่งวอนมิโฮก็ดูอึ้งๆนิดๆครับแต่ก็บอกไปว่าถึงแม้เธอนั้นอยากจะช่วยแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดีโยฮันนะครับจึงขอให้วอนมิโฮนะครับไปด้วยกันกับเขาเพื่อที่จะไปลองของวอนมิโฮนะครับได้มาที่สถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งตอนนี้ครับทางซานฮีนั้นก็กำลังโดนมัดอยู่วอนมิโฮนะครับลองใช้พลังนึกถึงตอนที่เธอนะครับสู้กับแพจูเลในการรักษาซานฮีแต่ปรากฏว่าซานฮีนะครับก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจโลกีนะครับแล้วก็ได้หลุดออกมาจากเตียงเตียงที่จะทำร้ายวอนมิโฮแต่ว่าโยฮันนะครับก็ได้พุ่งมาขวางไว้จนกระทั่งซานฮีนะครับเผลอใช้มือนะครับแทงเข้าไปที่โยฮันก่อนที่ซานฮีนะครับจะปัดโยฮันให้ไปพ้นทางวอนมิโฮนะครับได้วิ่งหนีซานฮีไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ซานฮีนะครับก็สามารถไล่ตามเธอทันซานฮีนะครับเตียงที่จะสังหารวอนมิโฮแต่ปรากฏว่าพี่พานนะครับก็ได้มาช่วยวอนมิโฮเอาไว้ตอนนี้พี่พานนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับได้ต่อสู้กับซานฮีและดูเหมือนว่าพี่พานก็จะสู้ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่หายจนซานฮีนะครับสามารถเอาชนะพี่พานและทำให้พี่พานสลบได้ซานฮีนะครับจึงหันมาเล่นงานวอนมิโฮต่อแต่ว่าในระหว่างที่กำลังจะเล่นงานนั่นเองปรากฏว่าโยฮันนะครับได้ใช้ดาบของเขานั้นเข้ามาแทงซานฮีทำให้ซานฮีนะครับคืนร่างเป็นมนุษย์นั่นเองก่อนที่ซานฮีนะครับจะกล่าวขอบคุณโยฮันโยฮันนะครับได้ดึงดาบออกและเขาก็หันหลังและปล่อยให้พี่พานนั้นจัดการที่เหลือพี่พานนะครับจึงได้ฟันหลายๆทีนะครับไปที่ทางซานฮีจนกระทั่งเหลือแต่ผนึกปีศาจโลกีนะครับและโยฮันก็กรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจในตอนจบนะครับทางคุงทันได้มาที่ที่หนึ่งซึ่งที่ที่นี้นะครับก็มีเหล่าสาวกของคุงทันนั้นรออยู่และหนึ่งในสาวกนะครับที่รอคุงทันอยู่นั่นก็คือทางผู้ยอมจีนั่นเองซึ่งผู้ยอมจีครับเรียกคุงทันว่าคุณอาแล้วก็จบซีซั่น1แต่เพียงเท่านี้